สวัสดีครับพี่น้องคริสตจักรใจสมานทุกท่านปกติเวลาเราอธิษฐานกับพระเจ้าเนี่ยเราคาดหวังที่จะได้รับคำตอบจากพระเจ้าทันทีขอบคุณพระเจ้าบางครั้งคำตอบก็มาทันทีแต่หลายครั้งทีเดียวเนี่ยเราพบว่าคำตอบไม่ได้มาทันทีเราจำเป็นต้องรอแล้วก็รอบางครั้งเราอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วคำตอบไม่มาเรารอมาหลายวันรอมาหลายเดือนหรืออาจจะรอเป็นปีคำตอบยังไม่มาเราเริ่มรู้สึกว่าพระเจ้าทำไมคำตอบยังไม่มาความสงสัยอาจจะเกิดขึ้นความเชื่อเราอาจจะลดน้อยลงพี่น้องครับหัวข้อคำเทศนาในวันนี้คือจงรอคอยพระเจ้าจงรอคอยพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันครับพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้แต่องค์เดียวในเช้าวันนี้เราขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่จะทรงนำข้าพระองค์ในการกล่าวถ้อยคำของพระเจ้าทรงโปรดนำพาอยู่เหนือพี่น้องทุกคนในการที่จะรับการสำแดงที่มาจากพระองค์ปราศจากพระองค์แล้วเราจะขาดความเข้าใจเราขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงนำพาเราในเวลานี้ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยเถิดอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมอยากจะเริ่มต้นด้วยผลเสียของการไม่รอคอยพระเจ้าใน1ซามูเอลบทที่13ข้อ1ถึงข้อ14เป็นตอนที่ซาอูลเนี่ยไม่รอคอยซามูเอลแต่ถวายเครื่องบูชาด้วยตัวเองนะในเวลานั้นนะฮะกษัตริย์ซาอูลเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทหารฟิลิสเตียเนี่ยฮะมีกองทัพมหึมานะมีรถลบมีพลม้ามีกองทหารมากมายในขณะที่ฝั่งของซาอูลเนี่ยมีทหารเพียงแค่หยิบมือเดียวมีทหารน้อยมากไม่สามารถที่จะไปต่อสู้กับกองทัพของฟิลิสเตียได้ในความคิดของซาอูลตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันเขารู้สึกว่าทหารฟิลิสเตียเนี่ยกำลังจะมาถล่มเขาแล้วและในเวลานั้นทหารของซาอูลก็เริ่มละทิ้งกษัตริย์ซาอูลไปใน1ซามูเอลบทที่13ข้อ8ถึงข้อ10ได้บอกไว้ว่าพระองค์ทรงคอยอยู่7วันตามเวลาที่ซามูเอลกำหนดไว้แต่ซามูเอลไม่ได้มาที่กิลกาลพวกทหารก็กระจัดกระจายไปจากพระองค์ดังนั้นซาอูลจึงตรัสว่าจงนำเครื่องบูชาเผาทั้งตัวมาให้เราที่นี่และเครื่องสารติบูชาด้วยและพระองค์ก็ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวพอพระองค์ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัวนั้นเสร็จนี่แน่ซามูเอลก็มาถึงซาอูลก็ออกเสด็จออกไปต้อนรับและทรงคำนับท่านก่อนหน้านี้นะครับพี่น้องผู้เผยพระชนะซามูเอลเนี่ยบอกซาอูลไว้แล้วว่าให้รออยู่7วันและรอจนกระทั่งซามูเอลมาถึงแล้วซามูเอลจะบอกว่าจะต้องทำอะไรแต่ซาอูลตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่คับขันเขารู้สึกว่าเขารอต่อไปไม่ได้แล้วนะฮะเขารอ7วันแล้วซามูเอลไม่มาเขาเลยจัดการตัดสินใจถวายเครื่องบูชาด้วยตนเองเพราะเขาคิดว่าเขาอยู่ในสถานการณ์คับขันกองทหารของฟิลิสเตียกำลังจะมาถล่มเขาต้องทำอะไรบางอย่างทั้งที่พระเจ้าบอกแล้วว่าอย่าเพิ่งทำรอซามูเอลมาก่อนแต่เขาไม่รอเขาตัดสินใจถวายเครื่องบูชาด้วยตนเองและเมื่อผู้เผยพระชนะซามูเอลมาถึงถามว่าท่านทำอะไรลงไปซาอูลตอบว่าก็เพราะว่าซามูเอลไม่มาตามเวลาที่กำหนดไว้ซามูเอลบอกว่าท่านได้ทำสิ่งที่โง่เขลาในสายพระเนตรพระเจ้าซาอูลจงใจที่จะขัดคำสั่งซามูเอลและไม่เชื่อฟังพระเจ้าอาจจะเป็นเพราะความเย่อหยิ่งของซาอูลหรือกลัวทหารฟิลิสเตียจะมาถล่มเขาจึงถวายเครื่องบูชาด้วยตนเองพี่น้องครับการตัดสินใจของซาอูลครั้งนี้ส่งผลเสียอย่างร้ายแรงกับซาอูลซาอูลถูกถอดจากการเป็นกษัตริย์และพระเจ้าตัดสินใจที่จะหากษัตริย์องค์ใหม่มาแทนซาอูลนั่นก็คือดาวิดพี่น้องฮะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าคับขันเหมือนกับซาอูลนะเรากำลังรอคอยพระเจ้าที่จะช่วยกู้เรา
นะฮะรอคอยการช่วยกู้จากพระเจ้าในสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าวิกฤตนะขอยกตัวอย่างบางครั้งพี่น้องบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องหนี้สินมีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรารู้สึกว่าเราอยู่ในสถานการณ์วิกฤตแล้วเราต้องการพระเจ้ามาช่วยเราอธิษฐานขอการช่วยกู้จากพระเจ้าแต่รู้สึกคำตอบมันยังไม่มาตามที่ใจเราคิดคำตอบมันยังไม่มาตามเวลาที่เราคิดหวังไว้เราจึงรู้สึกว่าเรารอต่อไปไม่ไหวแล้วเราไปเล่นการพนันเราไปแทงหวยเราไปทำสิ่งต่างๆที่อาจจะเป็นสิ่งที่ทุจริตเพื่อให้ได้เงินมาพี่น้องถ้าเราเลือกทำวิธีนี้เท่ากับเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเหมือนกับกษัตริย์ซาอูลที่ไม่ยอมรอคอยพระองค์และตัดสินใจถวายเครื่องบูชาด้วยตนเองอยากหนุนใจพี่น้องนะฮะให้เราที่จะรอคอยเวลาของพระองค์อย่าพึ่งละทิ้งพระองค์อย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งเลิกเชื่ออย่าตัดสินใจทำอะไรด้วยตัวเองใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะฮะบางครั้งผมขับรถไปเนี่ยนะฮะสมัยก่อนเนี่ยแยกไฟแดงมันจะไม่มีตัวเลขบอกใช่ไหมว่าเหลืออีกกี่วินาทีจึงจะไฟเขียวพอขับรถไปติดไฟแดงถ้าเรารู้สึกใจร้อนเนี่ยเราอยากจะฝ่าไฟแดงไปนะเราไม่อยากรอคอยเราอยากจะฝ่าไฟแดงไปหรือบางคนที่ขับรถไปเจอไม้กั้นทางรถไฟบางคนรู้สึกรอไม่ไหวก็แซงไปพี่น้องเราจะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะเกิดอุบัติเหตุรับอันตรายหรืออาจจะถูกตำรวจจับขอพระเจ้าช่วยเรานะฮะที่เราจะไม่ใจร้อนและไม่แก้ปัญหาด้วยวิธีการของเราเองแต่รอคอยเวลาของพระองค์ผมอยากจะยกตัวอย่างอีกเรื่องนึงนะครับพี่น้องถ้าเรารู้สึกว่าเราโกรธใครนะฮะเพราะว่าเขาอาจจะทำให้ทำสิ่งที่เรารู้สึกเจ็บแค้นนะเรารู้สึกโกรธแค้นเขาทำไม่ดีกับเราเขาอาจจะโกงเงินเราเขาอาจจะดูถูกเราเขาอาจจะเอาเปรียบเราเรารู้สึกเจ็บแค้นโกรธแค้นเขามากพระคัมภีร์บอกว่าให้เรามอบการแก้แค้นให้กับพระองค์ให้เรามอบการแก้แค้นและรอคอยพระองค์ในโรมบทที่12นะฮะข้อที่19บอกว่านี่แน่ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงโทษเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบแทนและในสุภาษิตบทที่20ข้อ22ได้บอกว่าอย่าพูดว่าข้าจะแก้แค้นความชั่วจงรอคอยพระยาเวพระองค์จะทรงช่วยเจ้าถ้าเราเจอสถานการณ์นี้มีคนทำให้เราเก็บเจ็บแค้นใจมอบการแก้แค้นให้กับพระองค์เราอย่าไปทำการแก้แค้นเองพี่น้องเพราะถ้าเราตัดสินใจแก้แค้นเอาคืนเท่ากับเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าแล้วเท่ากับเราทำเหมือนกับกษัตริย์ซาอูลคือไม่รอคอยพระองค์ทีนี้เราควรจะมีท่าทีอย่างไรในการรอคอยพระเจ้าผมอยากจะแบ่งปันว่าเรามี3ท่าทีในการรอคอยพระเจ้าท่าทีที่1นะครับให้เรารอคอยพระเจ้าด้วยความอดทนโยบเป็นตัวอย่างที่ดีที่รอคอยพระเจ้าด้วยความอดทนโยบคือผู้ที่รอคอยพระเจ้าและผ่านการทดสอบที่ยากลำบากสุดๆในชีวิตของเขาในโยบบทที่1ข้อ1พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่ามีชายคนหนึ่งในแผ่นดินอูซชื่อโยบชายคนนั้นเป็นคนดีพร้อมและเที่ยงธรรมเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายในพระคัมภีร์มีไม่กี่คนนะฮะที่บันทึกไว้ว่าเป็นคนที่ดีพร้อมเที่ยงธรรมยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายโยบมีชีวิตที่พระเจ้าเห็นและพระเจ้าพอพระทัยมากโยบมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเขารักพระเจ้าเขายำเกรงพระองค์เขาชอบธรรมเขาหันจากความชั่วร้ายตลอดชีวิตของเขาโยบได้รับการอวยพรจากพระเจ้าเขามีทรัพย์สมบัติมากมายเขามีคนรับใช้มากมายเพราะพระเจ้าอวยพรแล้วก็ปกป้องดูแลชีวิตของโยบปรากฏว่าอยู่มาวันหนึ่งมารซาตาน
มาทูลกับพระเจ้าว่าโยบเนี่ยยำเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือโยบยำเกรงพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าอวยพรโยบโยบยำเกรงพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าดูแลเขามารกำลังบอกว่าโยบเนี่ยไม่ได้รักพระเจ้าจริงหรอกแต่โยบรักพระพรของพระเจ้ามากกว่าเป็นเพราะพระองค์ปกป้องดูแลเขาเป็นเพราะพระองค์อวยพรเขาเขาจึงยำเกรงพระองค์ถ้าพระองค์ไม่อวยพรเขาไม่ปกป้องเขาเขาจะแช่งด่าพระองค์แล้วพระองค์ก็เลยบอกกับมารซาตานว่าพระองค์อนุญาตให้การทดสอบเกิดขึ้นแต่พระองค์บอกว่าห้ามแตะต้องตัวโยบเด็ดขาดและในที่สุดมารซาตานก็เริ่มโจมตีโยบมารซาตานทำลายทรัพย์สินทั้งหมดของโยบและทำลายลูกหลานของโยบทั้งหมดในเวลาพร้อมกันโยบสูญเสียทรัพย์สินโยบสูญเสียลูกๆทั้งหมดในเวลาพร้อมกันสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือการตอบสนองของโยบในโยบบทที่1ข้อที่20ถึง22แล้วโยบก็ลุกขึ้นฉีกเสื้อคลุมของตนโกนศีรษะกราบลงถึงดินนมัสการท่านว่าข้ามาจากคันมันดาตัวเปล่าและข้าจะกลับไปตัวเปล่าพระยาเวประทานและพระยาเวทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระยาเวในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบไม่ได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้าเลยแม้ว่าโยบจะได้รับความทุกข์ยากลำบากอย่างแสนสาหัสในชีวิตโดยไม่มีเหตุผลสมควรแต่โยบยังคงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าแม้ว่าจะเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตของเขามารซาตานยังไม่ยอมแพ้มารซาตานก็มาทูลกับพระเจ้าอีกว่าถ้าพระองค์เนี่ยแตะต้องกระดูกและเนื้อของโยบรับรองเที่ยวนี้โยบจะแช่งด่าพระเจ้าเป็นเพราะตัวเขายังไม่ได้รับการทดสอบโยบร่างกายโยบยังดีอยู่ถ้าพระองค์แตะต้องกระดูกเขาเนื้อของเขารับรองเที่ยวนี้โยบจะแช่งด่าพระองค์แน่นอนในที่สุดพระเจ้าก็อนุญาตให้มารซาตานทดสอบโยบและพระองค์บอกว่าแต่ต้องไว้ชีวิตของโยบเท่านั้นห้ามแตะต้องชีวิตของเขาและซาตานก็ทำให้โยบเนี่ยเป็นฝีร้ายตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมโยบมีฝีร้ายขึ้นทั้งตัวทรัพย์สินสูญเสียหมดลูกทั้งหมดเสียชีวิตหมดตัวเองก็เป็นโรคร้ายเป็นฝีร้ายทั้งตัวแต่ขอบคุณพระเจ้าการตอบสนองของโยบในบทที่2ข้อ10นะฮะก่อนหน้านั้นภรรยาก็บอกเขาว่าภรรยาเห็นโยบแล้วภรรยาทนดูไม่ไหวภรรยาก็บอกโยบว่าให้แช่งด่าพระเจ้าแล้วไปตายเสียนะโยบตอบสนองกับภรรยาว่าเธอพูดอย่างหญิงโฉดเขลาจะพึงพูดเราจะรับสิ่งดีจากพระเจ้าและจะไม่รับสิ่งไม่ดีบ้างหรือในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบไม่ได้ทำบาปด้วยริมฝีปากของตนพี่น้องครับแม้ว่าโยบจะรับความทุกข์ทรมานมากขนาดไหนโยบยังคงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าไม่ได้พูดแช่งด่าพระองค์เลยโยบยังคงรอคอยพระองค์เสมอในตลอด37บทนะพี่น้องในพระธรรมโยบโยบได้อธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าถึงความทุกข์ลำบากใจของเขาเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขาอธิษฐานกับพระเจ้าเขาระบายกับพระองค์เขาร้องทูลต่อพระเจ้าแต่ตลอด37บทไม่มีเสียงตอบจากพระเจ้าเลยมีแต่ความเงียบเงียบแล้วก็เงียบพี่น้องฮะบางครั้งเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าเราอธิษฐานร้องทูลถึงความทุกข์ร้อนของเราถึงปัญหาของเราแต่ดูเหมือนพระเจ้าเงียบพระเจ้าไม่ตอบเราเลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นเลยพี่น้องฮะความเงียบไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่สนใจเราความเงียบไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่รักเราแล้วความเงียบไม่ได้หมายความว่าพระองค์ละทิ้งเราไปแล้วแต่เป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาของพระองค์ผมอยากจะยกตัวอย่างต้นไผ่โมโซนะถ้าพี่น้องรู้จักต้นไผ่โมโซเนี่ยต้นไผ่ชนิดเนี้ยถ้าเราปลูกมันนะครับช่วงแรกของการปลูกเนี่ยมันแทบจะไม่โตเลยปีที่หนึ่งถ้าเราปลูกต้นไผ่ชนิดนี้รดน้ำใส่ปุ๋ยนะพรวนดินอย่างดีผ่านไปหนึ่งปี
แทบจะไม่โตเลยปีที่สองเอาใหม่รดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินอย่างดีมันก็ยังไม่ยอมโตเอาใหม่ปีที่สามทำอย่างนี้อีกมันก็ไม่โตปีที่สี่เอาอีกนะอีกปีนึงมันอาจจะโตขึ้นมานิดนึงปีที่ห้าอีกสักปีนึงลองดูมันก็โตมาอีกนิดนึงแทบจะไม่เติบโตขึ้นเลยแต่พี่น้องฮะพอขึ้นปีที่หกต้นไผ่ต้นนี้เติบโตอย่างรวดเร็วมากแค่วันเดียวนะฮะไม่ใช่ทั้งปีนะฮะวันเดียวมันโตขึ้น2ฟุตครึ่งเป็นเพราะอะไรฮะเพราะว่าในช่วง5ปีแรกของต้นไผ่ชนิดนี้มันโตทางรากฮะมันขยายฐานรากมันหยั่งรากลึกลงไปเรื่อยๆในช่วง5ปีแรกเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะดึงสารอาหารเข้ามาสู่ลำต้นพี่น้องฮะบางครั้งเราอธิษฐานแล้วเราเจอความเงียบไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าไม่ฟังเราไม่ได้หมายความว่าคำอธิษฐานของเราไม่ได้เกิดผลมันเกิดผลแล้วแต่เรายังมองไม่เห็นมันมีการเปลี่ยนแปลงในฝ่ายวิญญาณแล้วแต่ตาเรายังมองไม่เห็นกลับมาที่เรื่องโยบนะฮะมีผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์เนี่ยสันนิษฐานว่าโยบเนี่ยอาจจะต้องทนทุกข์อยู่หลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีกว่าโยบจะกลับมาสู่สภาพดีขอบคุณพระเจ้าและในที่สุดโยบบทที่38พระเจ้าได้เริ่มตัดและพูดคุยกับโยบนะ37บทพระเจ้าไม่ตอบเขาเลยมีแต่ความเงียบแต่บทที่38พระเจ้าเริ่มตรัสกับโยบพระเจ้าอธิบายโยบพระเจ้าบอกโยบพระเจ้าพูดกับโยบโยบก็พูดคุยทูลกับพระเจ้าในหลายๆเรื่องจนโยบรู้แล้วว่าพระองค์เป็นพระเจ้าจนโยบเข้าใจแล้วว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเขาเขาไม่มีวันเข้าใจหรอกแต่เขารู้อย่างเดียวว่าพระองค์คือพระเจ้าโยบยอมจำนนต่อพระเจ้าโยบยอมรับรู้ว่าพระองค์ทำได้ทุกสิ่งในโยบบทที่42นะฮะข้อ7บอกว่าหลังจากพระยาเวตรัสพระวจนะเหล่านี้แก่โยบแล้วพระยาเวตรัสกับเอลิฟัสชาวเทมานว่าเราโกรธเจ้าและสหายทั้งสองของเจ้าเพราะเจ้าทั้งหลายไม่ได้พูดถึงเราอย่างถูกต้องเหมือนโยบผู้รับใช้ของเราพูดในช่วงตลอด37บทเพื่อนๆของโยบมาช่วงแรกมาให้กำลังใจแต่อยู่นานไปก็ปลักปลำโยบกล่าวหาว่าโยบทำบาปคิดว่าโยบเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับโยบเนี่ยมาจากเพราะโยบทำบาปและซ่อนความบาปไว้แต่พระเจ้าบอกแล้วว่าโยบยังสัตย์ซื่อและดำเนินชีวิตถูกต้องกับพระองค์โยบยังคงพูดถึงพระเจ้าอย่างถูกต้องโยบไม่ได้ทำบาปแม้โยบจะได้รับความทุกข์ทรมานโยบยังคงเชื่อในความดีของพระองค์แม้เขาจะไม่เข้าใจก็ตามในตอนจบของเรื่องนี้นะครับโยบได้กลับสู่สภาพดีและได้รับการอวยพร2เท่าโยบได้รับการอวยพรจากพระเจ้า2เท่าการทดสอบเนี่ยทำให้เราเห็นว่าโยบไม่ได้เชื่อที่พระพรพระเจ้าเท่านั้นแต่โยบเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงบางครั้งการทดสอบที่เกิดขึ้นกับเราพี่น้องเราอาจจะเจอความทุกข์ยากลำบากเราอาจจะเจอวิกฤตในชีวิตของเราพระเจ้ากำลังจะทดสอบท่านว่าท่านเชื่อพระเจ้าหรือท่านเชื่อพระพรของพระองค์ในยากอบบทที่1ข้อ2ถึงข้อ4บอกว่าพี่น้องของข้าพเจ้าเมื่อท่านพบกับการทดลองใจต่างๆก็จงถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งเพราะว่าท่านรู้ว่าการทดสอบความเชื่อของท่านนั้นทำให้เกิดความทรหดอดทนและจงให้ความทรหดอดทนนั้นมีผลอย่างสมบูรณ์เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมโดยไม่ขาดสิ่งใดเลยการทดสอบการทดลองที่เกิดขึ้นกับเราพระเจ้าอยากให้เราได้รับการเสริมสร้างเป็นคนที่สมบูรณ์และดีพร้อมผมอยากจะเล่าเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะฮะพี่น้องเป็นเรื่องเล่าที่ผมได้ยินมานานแล้วมีหนุ่มนักบัญชีคนหนึ่งนะหนุ่มคนนี้เพิ่งเรียนจบมาไม่นานนะเขาเรียนจบบัญชีแล้วก็พอจบออกมาเนี่ยเขาก็หางานทำในช่วงแรกที่เขาหางานทำเขาไปสมัครงานกับอีกหลายบริษัทแต่ปรากฏว่าไม่มีบริษัทไหนรับเขาเข้าทำงานเลยเขาก็ยังพยายามไปสมัครงานเขามีเงินเก็บอยู่ไม่มากผ่านไป
หลายวันก็ยังไม่ได้งานผ่านไปหลายสัปดาห์ก็ยังไม่ได้งานจนเป็นเดือนหลายเดือนเขายังสมัครงานไม่ได้เงินที่เขามีอยู่ก็ร่อยหรอลงทุกวันทุกวันทุกวันจนในที่สุดมีบริษัทหนึ่งรับเขาเข้าทำงานเขาก็ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานในบริษัทนี้นะฮะเขาก็ทำงานไปประมาณ2เดือนกว่าๆยังไม่ทันพ้นการทดลองงานหัวหน้างานแผนกบัญชีก็มาคุยกับเขาบอกว่าขอให้เขาทำอย่างหนึ่งคือให้เขาแก้ไขตัวเลขในบัญชีรายจ่ายของบริษัทลดลงไป1ล้านบาทแล้วเขาจะได้ส่วนแบ่ง 20% คือ 200,000 บาทถ้าไม่ทำตามเงื่อนไขนี้เก็บของแล้วออกไปเลยหนุ่มคนนี้รู้สึกว่าเขาจะทำยังไงดีงานเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเขาเพราะว่าเขาเงินใกล้จะหมดแล้วนะฮะแล้วเขาเพิ่งมาเริ่มงานได้แค่2เดือนกว่าๆนะถ้าเขาตกงานไปเขาจะรู้สึกแย่แน่แต่เขาเป็นลูกพระเจ้าเขาจะทุจริตไม่ได้พระเจ้าให้เขาสัตย์ซื่อเขาจะทำยังไงดีเขารู้สึกสับสนแล้วเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าจนในที่สุดหัวหน้าแผนกบัญชีก็มาขยันขยอคำตอบจากเขาและเขาก็ตอบหัวหน้าไปว่าเขาทำไม่ได้เพราะเขาเป็นลูกพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เขาสัตย์ซื่อในที่สุดเขาต้องเก็บของและออกจากบริษัทไปและเขาออกจากบริษัทไปเขาก็พยายามไปหางานบริษัทอื่นๆต่อเขาก็หางานอีกหลายบริษัทก็ยังไม่มีใครรับเขาเข้าทำงานเพราะเขาไม่มีประสบการณ์จนเงินที่เขาเก็บอยู่หมดเกลี้ยงเขาอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าลูกสัตย์ซื่อต่อพระองค์แต่เวลานี้ลูกไม่มีเงินเหลือแล้วพระองค์เจ้าข้าช่วยลูกด้วยลูกหมดตัวแล้วลูกจะทำยังไงดีหลังจากเขาอธิษฐานจบหัวหน้าแผนกบัญชีโทรมาหาเขาบอกว่าจะขอเชิญเขาไปทำงานเป็นหัวหน้าแผนกบัญชีในบริษัทเขางงมากว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆมาเรียกให้เขาไปเป็นหัวหน้าแผนกบัญชีหัวหน้าบอกว่าทั้งแผนกบัญชียอมแก้ไขตัวเลขยอมทุจริตมีเธอคนเดียวที่เป็นคนซื่อสัตย์ไม่ยอมแก้ไขตัวเลขและบริษัทเราต้องการคนอย่างเธอมาทำงานบริษัทเราต้องการคนที่ซื่อสัตย์ในเรื่องเงินขอเชิญให้เธอมาเป็นหัวหน้าแผนกของบริษัทและจะให้เงินเดือนเพิ่มอีก30เท่าพี่น้องฮะขอหนุนใจพี่น้องถ้าเรากำลังพบกับความทุกข์ยากลำบากอยู่หรือพบกับการทดสอบในชีวิตของท่านอยู่บางครั้งเราอาจจะบางคนในที่นี้อาจจะถูกเลิกจ้างงานถูกลอยแพตกงานอยู่หรือบางคนถูกปรักปรำใส่ร้ายถูกเข้าใจผิดนะความทุกข์ยากต่างๆที่เกิดขึ้นกับท่านขอให้ท่านอดทนรอคอยและมีท่าทีเหมือนกับโยบอดทนจนสามารถผ่านการทดสอบของพระองค์ไปได้หากเรารอคอยพระเจ้าแล้วมานานแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยให้เรารอคอยต่อไปรอคอยการช่วยกู้ของพระเจ้าจะมาถึงการช่วยกู้ของพระองค์จะมาถึงอย่างแน่นอนอาจจะดูช้าในสายตาของเราแต่พระองค์ไม่เคยมาสายพระองค์มาทันเวลาอย่างแน่นอนท่าทีที่สองท่าทีที่รอคอยด้วยความเต็มใจโยเซฟเป็นคนที่รอคอยพระเจ้าอย่างเต็มใจเขาเต็มใจรอคอยพระเจ้าปฐมกาลบทที่37นะฮะเมื่อโยเซฟอายุ17ปีโยเซฟเนี่ยฝันถึงความยิ่งใหญ่พระเจ้าให้เขาเห็นนิมิตนะเขาเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยจะได้เป็นใหญ่แล้วก็พี่ๆน้องๆในครอบครัวรวมทั้งพ่อแม่จะต้องมาโค้งคำนับเขาจะต้องมากราบโค้งคำนับเขาและเขาได้เป็นใหญ่และโยเซฟก็เป็นที่โปรดปรานในสายตาของพ่อทำให้เมื่อเล่าเรื่องนี้ไปกับทุกคนในครอบครัวฟังพี่ๆของโยเซฟก็เลยอิจฉาโยเซฟโกรธโยเซฟไม่พอใจโยเซฟนะครับจนในที่สุดวันหนึ่งโยเซฟไปหาพี่ชายในขณะที่กำลังเลี้ยงสัตว์อยู่พี่ชายก็เลยจับโยเซฟต้องการจะฆ่าแต่รูเบนห้ามไว้ในที่สุดโยเซฟถูกขายไปเป็นทาสในอียิปต์
จากคนในครอบครัวที่อยู่สุขสบายกลับถูกขายโดยพี่น้องของตัวเองไปเป็นทาสในอียิปต์แต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าอวยพรโยเซฟให้โยเซฟสิ่งที่โยเซฟทำเกิดผลดีและเป็นที่โปรดปรานของนายแต่ในที่สุดภรรยาของโปติฟาร์ก็ใส่ร้ายโยเซฟเพราะว่าภรรยาของโปติฟาร์เนี่ยเห็นโยเซฟเป็นหนุ่มรูปงานต้องการจะมาหลับนอนด้วยแต่โยเซฟปฏิเสธเพราะโยเซฟสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและในที่สุดโยเซฟก็เกิดเรื่องร้ายกับเขาถูกใส่ร้ายและนายก็เชื่อภรรยาเขาโยเซฟจึงต้องติดคุกติดคุกทั้งที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าไม่ยอมทำบาปและเมื่อโยเซฟไปอยู่ในคุกโยเซฟได้มีโอกาสอธิบายความฝันให้กับพนักงานเชิญถ้วยเสวยแต่เมื่อพนักงานเชิญถ้วยเสวยเนี่ยออกไปแล้วจากคุกไปแล้วกลับลืมโยเซฟทำให้โยเซฟต้องติดคุกต่อไปอีก2ปีและในที่สุดวันหนึ่งโยเซฟได้มีโอกาสไปอธิบายความฝันให้กับฟาโรห์ขณะนั้นฟาโรห์ฝันและไม่มีโหรคนไหนที่จะในอียิปต์ที่จะอธิบายความฝันของฟาโรห์ได้เลยและโยเซฟผู้ที่พระเจ้าสถิตอยู่ด้วยได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฟาโรห์ในปฐมกาลบทที่41และโยเซฟได้อธิบายความฝันให้กับฟาโรห์ว่าสิ่งที่ฟาโรห์ฝันไว้ในช่วง7ปีแรกเนี่ยจะเป็น7ปีที่มีการอาหารอุดมสมบูรณ์มากนะฮะเป็น7ปีที่อาหารจะอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งและหลังจากนั้นอีก7ปีจะเกิดการกันดารอาหารอย่างร้ายแรงรุนแรงยิ่งนักโยเซฟจึงแนะนำฟาโรห์ว่าให้เตรียมเก็บเสบียงอาหารในช่วง7ปีแรกให้มากที่สุดนะฮะเพื่อใช้ในช่วง7ปีหลังที่เกิดการกันดารอาหารฟาโรห์จึงมอบหมายให้กับโยเซฟเป็นคนจัดการดูแลเรื่องนี้ทั้งหมดโยเซฟได้ขึ้นมาเป็นใหญ่ในแผ่นดินอียิปต์เป็นรองแต่เพียงฟาโรห์เท่านั้นปรากฏว่าพวกพี่ชายของโยเซฟนะฮะที่อยู่ในแผ่นดินคานาอันเมื่อเกิดการกันดารอาหารเกิดขึ้นเสบียงหมดแล้วข้าวหมดแล้วทำยังไงเขาจำเป็นที่ต้องเดินทางมาที่อียิปต์เพื่อมาขอซื้ออาหารจากโยเซฟตอนแรกๆนะครับพวกพี่ของโยเซฟมาเจอโยเซฟพวกพี่ๆเนี่ยจำไม่ได้ว่าเป็นโยเซฟพวกพี่ๆมาหาโยเซฟแล้วก็มาโค้งคำนับโยเซฟบอกว่าขอซื้อข้าวขอซื้อเสบียงอาหารด้วยเพราะตอนนี้แผ่นดินคานาอันกันดารอาหารมากอาหารจะหมดอยู่แล้วเรากำลังจะอดตายและในที่สุดโยเซฟก็เปิดเผยตัวให้กับพี่น้องทุกคนรู้ว่าเขาคือโยเซฟเขาคือโยเซฟที่พี่ๆขายเข้ามาพวกพี่ๆนะฮะตกใจกลัวเพราะว่าคิดว่าโยเซฟจะมาแก้แค้นเขาแน่เลยเพราะว่าพวกพี่ๆทำสิ่งที่ไม่ดีกับเขาไว้แต่ขอบคุณพระเจ้าคำพูดของโยเซฟต่อพี่น้องในปฐมกาลบทที่45ข้อ4ถึงข้อ8ได้บอกไว้ว่าโยเซฟจึงบอกพวกพี่ชายว่าเข้ามาใกล้ฉันพวกเขาก็เข้ามาใกล้แล้วท่านว่าฉันคือโยเซฟน้องที่พวกพี่ขายมายังอียิปต์แต่เดี๋ยวนี้อย่าเสียใจไปเลยอย่าโกรธตัวเองที่ขายฉันมาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้ฉันมาก่อนหน้าพวกพี่เพื่อจะได้ช่วยชีวิตเพราะมีการกันดารอาหารในแผ่นดิน2ปีแล้วอีก5ปีจะไม่มีการไถนาหรือเก็บเกี่ยวเลยพระเจ้าทรงใช้ฉันมาก่อนพวกพี่เพื่อสงวนคนที่เหลือส่วนหนึ่งบนแผ่นดินไว้ให้พวกพี่และช่วยชีวิตของพวกพี่ไว้ด้วยการช่วยกู้อันยิ่งใหญ่ฉะนั้นไม่ใช่พี่เป็นผู้ให้ฉันมาที่นี่แต่พระเจ้าทรงให้มาพระองค์ทรงให้ฉันเป็นเหมือนดังบิดาฟาโรห์เป็นเจ้านายในราชวังทั้งสิ้นและเป็นผู้ปกครองแผ่นดินอียิปต์ทั้งหมดพี่น้องฮะโยเซฟเนี่ยเขาไม่ได้ต่อว่าพระเจ้าเลยโยเซฟไม่ได้บอกว่าโอ้ทำไมเรื่องร้ายๆจึงเกิดขึ้นกับเขานะแต่โยเซฟเนี่ยเข้าใจและเต็มใจยอมรับว่าเหตุการณ์ร้ายๆที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเป็นแผนการของพระเจ้าโยเซฟเต็มใจและยอมรับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นแผนการของพระเจ้าโยเซฟต้องรอคอย13ปี
นะโยเซฟเป็นทาส11ปีถูกขังคุกอีก2ปีแต่โยเซฟบอกว่านี่คือแผนการของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้กำหนดไว้โยเซฟเต็มใจที่จะเจอเรื่องร้ายๆแม้ว่าเขาสัตย์ซื่อกับพระเจ้าแต่เขาเจอเรื่องร้ายๆเขาก็บอกว่านี่คือแผนการของพระเจ้าสะท้อนหัวใจที่เขามีต่อพระองค์เขาสัตย์ซื่อต่อพระองค์และเขาเต็มใจที่จะรับสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นผมอยากจะเล่าคำพยานอันหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมีแม่ม่ายคนหนึ่งเขามีลูกสาวนะแม่ม่ายคนนี้อาศัยอยู่กับลูกสาวที่ชุมชนแออัดที่คลองเตยเขาอาศัยอยู่ที่นั่นนะฮะแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนบ้านย้ายมาอยู่ข้างๆเขาเพื่อนบ้านที่ย้ายมาอยู่ข้างๆเขาข้างบ้านเขาเนี่ยเป็นแก๊งค้ายาเสพติดและแก๊งนี้ก็เอายาเสพติดมาซุกซ่อนไว้ที่ใต้ถุนบ้านของเขาทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะทำยังไงดีเขาจะไปบอกใครให้มาช่วยดีแล้วถ้าเขาไปแจ้งตำรวจมันจะปลอดภัยกับเขาไหมเขาเป็นแม่ม่ายแล้วก็มีลูกสาวแล้วเขาจะไปต่อกรกับแก๊งยาเสพติดยังไงเขารู้สึกทุกข์ใจมากกับปัญหาเรื่องร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับเขาเขาอธิษฐานกับพระเจ้าเขาบอกพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยลูกด้วยขอพระเจ้าเมตตาลูกด้วยลูกจะทำยังไงดีเวลาผ่านไปหลายวันไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนเป็นเดือนก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขายังคงอธิษฐานกับพระเจ้าบอกพระเจ้าขอช่วยลูกด้วยลูกจะทำยังไงดีกับเรื่องนี้ผ่านไปหลายเดือนจนในที่สุดวันหนึ่งในยุคนั้นนะฮะรัฐบาลประกาศกวาดล้างยาเสพติดและกำลังจะเข้าไปค้นในชุมชนคลองเตยทำให้แก๊งยาเสพติดที่อยู่บ้านข้างบ้านเขาขนข้าวของทั้งหมดรวมทั้งยาเสพติดที่ซุกซ่อนใต้ถุนบ้านของแม่ม่ายคนนี้แล้วก็ย้ายออกไปอย่างราบคาบขอบคุณพระเจ้าเมื่อหญิงม่ายร้องทูลต่อพระองค์และเขารอคอยกับพระองค์การช่วยกู้ของพระเจ้าก็มาถึงเขารู้ว่าเหตุการณ์ร้ายนี้เกิดขึ้นแต่เขาไม่ได้โทษพระเจ้าเขายังคงอธิษฐานและรอคอยการช่วยกู้ของพระองค์พี่น้องครับในวันนี้ถ้าเราสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยอาจเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอเราอาจจะตั้งคำถามว่าทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมเราต้องเจอเรื่องแบบนี้ด้วยให้เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราว่าทั้งหมดนี้อยู่ในแผนการของพระเจ้าและหากพระเจ้าประสงค์จะให้เราต้องเผชิญมันไปอีกสักระยะหนึ่งให้เรายอมจำนนต่อแผนการของพระองค์อย่างเต็มใจเชื่อใจว่าพระเจ้าหวังดีต่อเราเสมอพระองค์ไม่มีวันกลั่นแกล้งเราและรอคอยพระองค์ต่อไปอย่างเต็มใจด้วยความไว้วางใจพระเจ้าอย่างสุดใจของเราท่าทีต่อไปนะครับท่าทีที่สามคือท่าทีแห่งการรอคอยด้วยความเชื่ออับราฮัมเป็นตัวอย่างที่ดีในการรอคอยพระเจ้าด้วยความเชื่อพระเจ้าได้สัญญากับอับราฮัมว่าจะให้เป็นชนชาติใหญ่และอับราฮัมก็เชื่อพระเจ้าในปฐมกาลบทที่12ข้อ1ถึงข้อ2ได้บอกไว้ว่าพระยาเวตรัสกับอับราฮัมว่าเจ้าจงออกจากดินแดนของเจ้าจากญาติพี่น้องของเจ้าจากบ้านบิดาของเจ้าไปยังดินแดนที่เราจะสำแดงแก่เจ้าเราจะให้เจ้าเป็นชนชาติใหญ่เราจะอวยพรเจ้าจะให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โตแล้วเจ้าจะเป็นพรนี่คือพระสัญญาที่พระเจ้าบอกกับอับราฮัมอับราฮัมเชื่อตามที่พระเจ้าบอกและอับราฮัมก็ออกเดินทางจากฮารานไปแผ่นดินคานาอันตอนนั้นอับราฮัมมีอายุ75ปีและนางซาร่าก็เป็นหมันงั้นดูตามเหตุผลแล้วไม่น่าจะมีบุตรได้แต่อับราฮัมเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมผ่านไปอีกหลายปีอับราฮัมก็ยังไม่มีลูกสักทีปีแล้วปีเล่าปีแล้วปีเล่าสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้มันก็ยังไม่มีวี่แววที่จะเกิดขึ้นเลยอับราฮัมเลยคิดในใจว่า
คนรับใช้ที่เกิดในบ้านของเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่รับมรดกต่อจากเขาเขาอาจจะต้องรับบุตรบุญธรรมที่เป็นคนใช้ในบ้านของเขาเป็นผู้รับมรดกแทนแต่พระเจ้าก็มาตรัสกับอับราฮัมทางนิมิตว่าไม่ใช่คนนี้คนที่จะเป็นลูกและรับมรดกจากอับราฮัมคือลูกที่เกิดจากตัวเขานั่นเองพระองค์ก็พาอับราฮัมเนี่ยไปดูดวงดาวในท้องฟ้าและบอกอับราฮัมว่าเชื้อสายของเจ้าจะมากมายเหมือนดวงดาวในท้องฟ้าในปฐมกาลบทที่15ข้อ5ข้อ6พระองค์จึงพาอับราฮัมออกมาข้างนอกแล้วตรัสว่ามองดูฟ้าสิถ้าเจ้าสามารถนับดาวทั้งหลายได้ก็นับไปแล้วพระองค์ตรัสกับท่านว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้นอับราฮัมก็เชื่อพระยาเวห์ความเชื่อนั้นพระองค์ทรงถือว่าเป็นความชอบธรรมอับราฮัมเชื่ออย่างไม่สงสัยในสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ในสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้แม้ว่าดูตามเหตุผลแล้วจะไม่มีโอกาสเป็นจริงและพี่น้องหลังจากนั้นอีกหลายปีจนกระทั่งอับราฮัมอายุ99ปีซาร่าอายุ89ปีก็ยังไม่มีลูกนะในปฐมกาลบทที่17พระองค์ก็มาตรัสคอนเฟิร์มกับอับราฮัมอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากมายมหาศาลในปฐมกาลบทที่17ข้อ9ถึงข้อ10บอกว่าพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมว่าส่วนเจ้าและเชื้อสายต่อมาของเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าจงรักษาพันธสัญญาของเรานี่เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งพวกเจ้าจะต้องรักษาระหว่างเรากับพวกเจ้าและเชื้อสายต่อมาของเจ้าคือผู้ชายทุกคนจะต้องเข้าสุนัขพระเจ้าให้อับราฮัมเข้าสุนัขเพื่อเป็นพันธสัญญาระหว่างพระองค์กับอับราฮัมว่าพระองค์จะทวีเชื้อสายขึ้นและอับราฮัมก็เชื่อทำตามที่พระองค์บอกเข้าสุนัขและก็ให้คนในบ้านของเขาเข้าสุนัขทั้งหมดและในที่สุดสัญญาก็เกิดเป็นจริงพระสัญญาก็เกิดเป็นจริงในปฐมกาลบทที่21นางซาร่าก็ให้กำเนิดอิสอัคถ้าเราดูในมัทธิวบทที่1นะฮะลำดับพงศ์พันธุ์ของพระเยซูในนั้นจะบันทึกไว้ว่าพระเยซูเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากดาวิดและเป็นผู้สืบตระกูลมาจากอับราฮัมและพระเยซูคริสต์ที่เราเชื่อเราเป็นบุตรของพระองค์เพราะฉะนั้นคริสเตียนทั่วโลกตอนนี้มี 2,000 กว่าล้านคนเป็นลูกหลานของอับราฮัมทั้งสิ้นพระสัญญาที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมไว้ว่าจะทวีเชื้อสายมากมายจึงสำเร็จเป็นจริงเรียบร้อยแล้วพี่น้องฮะขอหนุนใจให้เราที่จะจดจำและจดจำพระสัญญาของพระเจ้าและรักษาสัญญาของพระองค์เหมือนกับที่อับราฮัมรักษาสัญญาของพระองค์พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมอับราฮัมเชื่อในพระสัญญานั้นเขาจึงได้รับตามพระสัญญานั้นวันนี้เรากล้าเชื่อใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่มีกับเราอย่างสุดๆใจหรือไม่เรากล้าเชื่อไหมว่าคนที่วางใจในพระเจ้าแล้วจะปลอดภัยเรากล้าเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งเรากล้าเชื่อไหมว่าถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะสามารถต่อสู้กับเราได้เรากล้าเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะทรงเพิ่มเติมทุกสิ่งที่เราขาดอยู่เมื่อเราแสวงหาพระองค์พระสัญญาในพระคัมภีร์นะครับพี่น้องมีเป็นพันๆข้อพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และพระองค์ทำตามสัญญาของพระองค์อย่างแน่นอนผมขอยกตัวอย่างพระสัญญาสัก2ข้อพระสัญญาที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์มีเป็นพันๆข้อวันนี้ผมขอยกสัก2ข้อข้อที่1มัทธิวบทที่7ข้อ11หรือถ้าจะให้จำง่ายนะครับพี่น้องมัทธิว 7-11 เวลาเราหิวเวลาเราอยากจะซื้อของอะไรเราไปไหนฮะไป 7-11 ถ้าเรายังจดจำพระสัญญาไม่ค่อยได้จำมัทธิว 7-11 ไว้ช่วยเราได้เยอะเลยมัทธิวบทที่7ข้อ11พระสัญญานี้จะเกิดขึ้นเป็นจริงกับเราเขียนไว้อย่างนี้ว่าพระ
ราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์พี่น้องฮะคนบาปเนี่ยยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่รักเราพระองค์รักเรามากเมื่อเราทูลขอต่อพระองค์มีหรือพระองค์จะไม่ให้สิ่งดีกับเราแต่ถ้าเราอยากได้สิ่งดีพี่น้องอยากได้สิ่งดีใช่ไหมฮะถ้าเราอยากได้สิ่งดีอยากอย่างเดียวแต่ไม่ทูลขอไม่ได้นะพี่น้องถ้าเราอยากได้สิ่งดีเราต้องทูลขอต่อพระองค์เพราะว่าจงขอแล้วจะได้ถ้าไม่ได้ขอก็ไม่ได้ให้เราอธิษฐานขอสิ่งดีจากพระเจ้าและเชื่อว่าพระองค์จะประทานสิ่งดีแก่เราแต่ปัญหาคือว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อเราทูลขอกับพระเจ้าแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าทำไมสิ่งดีมันยังไม่มาสักทีเราต้องรอแล้วก็รอทำไมสิ่งที่เราขอมันยังไม่มาสักทีเราเริ่มรู้สึกมีอาการกระสับกระส่ายเริ่มหงุดหงิดนะฮะบางครั้งเรามีอาการแบบเด็กๆที่อดทนรอคอยไม่ไหวนะผมมีหลานหลายคนนะฮะตอนสมัยเขาเล็กๆเนี่ยผมก็จะพาเขาไปเที่ยวเชียงใหม่นะตอนผมพาเขาไปเที่ยวเชียงใหม่นะฮะเขาดีใจมากเขาอยากไปเที่ยวเชียงใหม่นะขับรถไปเที่ยวเชียงใหม่ดีใจมากเมื่อถึงวันเดินทางขับรถไปแค่20นาทีนะฮะเขาบอกว่าลุงแสงเมื่อไหร่จะถึงเชียงใหม่สักทีลุงแสงเมื่อไหร่จะถึงเชียงใหม่สักทีนะฮะผมก็เลยบอกว่าเชียงใหม่อ่ะมันต้องเดินทาง 7-8 ชั่วโมงนะอันนี้มันแค่20นาทีเองนะก็เลยขับต่อไปอีกขับต่อไปอีก10นาทีลุงแสงเมื่อไหร่จะถึงสักทีลุงแสงเมื่อไหร่จะถึงสักทีนะฮะพี่น้องฮะยังไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ยังไม่ได้หมายความว่าได้แต่เราต้องรอบางครั้งเราอาจจะมีอาการแยกไม่ออกระหว่างได้กับยังไม่ได้บางครั้งพระเจ้าให้เรารอเพื่อให้เรารู้ว่าเพื่อให้เรามีความอดทนเพื่อให้เรารู้ว่าเวลาเป็นของพระองค์และพระองค์กำหนดเวลาไว้แล้วแต่ถ้าเรารอแล้วเราแต่ถ้าเราอธิษฐานไปแล้วสิ่งนั้นเราไม่ได้แสดงว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีสำหรับเราเพราะพระเจ้าสัญญาไว้ว่าพระองค์จะให้สิ่งดีแก่เราถ้าเราไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีพี่น้องเพราะพระองค์สัญญาไว้แล้วพระองค์จะให้สิ่งดีแก่เราแต่เราจำเป็นที่จะต้องอดทนและรอคอยเพื่อให้สัญญานี้เป็นจริงสำหรับชีวิตของเราพระสัญญาข้อที่2ที่ผมอยากจะยกตัวอย่างในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึงข้อ7ได้บอกไว้ว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์พี่น้องพระเจ้าสัญญาไว้แล้วว่าถ้าเรากระวนกระวายใจเราทุกข์ร้อนใจพระเจ้าจะให้สันติสุขในใจของเราพระเจ้าจะให้สันติสุขบังเกิดขึ้นในใจของเราพระองค์สัญญาไว้แล้วเพียงแต่เราจะต้องทูลกับพระเจ้าทุกสิ่งให้พระองค์รู้และอธิษฐานและก็วิงวอนและที่สำคัญพี่น้องพร้อมกับการขอบพระคุณทำไมต้องพร้อมกับการขอบพระคุณครับเพราะการขอบพระคุณพระเจ้าจากใจเราจริงๆเป็นการบอกว่าพระเจ้าปัญหาความทุกข์ร้อนของฉันที่เจอมาวิกฤตที่ฉันเจอมาเรื่องร้ายๆที่ฉันเจอมาฉันขอบคุณพระเจ้าได้ฉันวางใจในพระองค์ฉันกล้าที่จะเชื่อใจว่าพระเจ้าจะดูแลจนใจเราขอบคุณพระเจ้าได้สำหรับปัญหานั้นพี่น้องและเมื่อเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับจากใจจริงของเราได้แล้วสันติสุขของพระเจ้าก็จะบังเกิดขึ้นในจิตใจของเราพระเจ้าสัญญาไว้แล้ว สันติสุขในใจจะเกิดขึ้นในจิตใจของเราอย่างแน่นอนพี่น้องฮะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่พ
พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระองค์ทำได้ทุกสิ่งไม่มีสิ่งใดที่ทำไม่ได้แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทำไม่ได้คือการที่พระองค์ไม่รักษาสัญญาของพระองค์ขอสรุปท่าทีในการรอคอยพระเจ้าดังนี้นะครับข้อที่หนึ่งให้เราที่จะรอคอยพระเจ้าด้วยความอดทนเหมือนกับชีวิตของโยบโยบรอคอยพระเจ้าหลายเดือนหรืออาจจะเป็นปีกว่าเขาจะได้รับคำตอบจากพระเจ้าสองรอคอยพระเจ้าด้วยความเต็มใจโยเซฟเต็มใจรอคอยพระเจ้าไม่ว่าเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าร้ายแล้วร้ายอีกมาเกิดขึ้นกับเขาแต่เขาเต็มใจที่จะรอคอยพระเจ้าเพราะเขารู้ว่านี่คือแผนการของพระเจ้าพระเจ้ากำหนดไว้เขารอคอยพระเจ้าถึง13ปีและท่าทีที่3คือรอคอยด้วยความเชื่ออับราฮัมเชื่อพระเจ้าอย่างสุดใจและรอคอยพระเจ้า25ปีกว่าพระสัญญาจะเกิดเป็นจริงคดีที่ดินของคริสตจักรใจสมานของเราพี่น้องใช้เวลารอคอย27ปีตั้งแต่เริ่มต้นคดีในปี1989นะจนถึงคำพิพากษาของศาลฎีกาวันที่21กรกฎาคมปี2016 27ปีที่เรารอคอยการช่วยกู้ของพระเจ้าและพระองค์ก็ทำการมโหฬารให้กับคริสตจักรของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้นำและก็พี่น้องทุกคนที่ร่วมกันต่อสู้ในคดีที่ดินนี้พระเยซูคริสต์พระองค์ใช้เวลารอคอย30ปีพระองค์เป็นพระเจ้าบนสวรรค์พระองค์มาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์มีความจำกัดทุกอย่างจากพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดมาเกิดเป็นมนุษย์ที่จำกัดทุกอย่างพระองค์รอคอย30ปีถึงจะได้เริ่มพระราชกิจของพระองค์ท้ายนี้นะฮะผมอยากจะฝากในพระธรรมยากอบบทที่5ข้อที่7ถึงข้อที่8ได้บอกไว้ว่าเพราะฉะนั้นพี่น้องเอ๋ยจงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดูสิชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินอดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูจะมาท่านทั้งหลายก็ต้องอดทนอย่างนั้นจงทำใจให้ดีไว้เพราะการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องครับใกล้เวลาที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาแล้วให้เราที่จะยืนหยัดแล้วก็เลือกพระเจ้าก่อนและให้เราเฝ้ารอคอยเวลาที่จะได้ไปอยู่บนสวรรค์กับพระองค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับฮาเลลูยา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 พระเจ้าพระบิดาในเช้าวันนี้เรารู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่รักเราขอทรงช่วยเราทุกคนที่จะมีท่าทีในการรอคอยพระเจ้าให้เรารอคอยคำตอบจากพระเจ้าด้วยความอดทนให้เรารอคอยพระเจ้าด้วยความเต็มใจไม่ว่าเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นกับเราแบบใดก็ตามให้เรารอคอยพระเจ้าด้วยความเชื่อว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงในชีวิตของเราอย่างแน่นอนให้เรารอคอยพระองค์ให้เราเชื่อวางใจในพระองค์พี่น้องครับเดี๋ยวให้เราที่จะยืนขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะร้องเพลงตอบสนองพระคำของพระเจ้าด้วยกันเพลงข้าวายตายตายปีพระองค์โปกลุ่มข้าในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำรามข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดๆข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้า
แดนพักสงบพระเจ้าโดยฤทธิ์อำนาจข้ายอมและวางใจเมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำรามข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์เพราะทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดๆข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้าเมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำรามหากจะบินขึ้นไปอยู่เหนือทรงเป็นราชาเหนือสิ่งใดๆข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้าข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องครับในเวลานี้ให้เราอธิษฐานบอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าเวลานี้ไม่ว่าเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นกับลูกไม่ว่าสถานการณ์จะวิกฤตใดที่จะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าเราจะเจอปัญหาความทุกข์ร้อนใดๆให้เราบอกกับพระเจ้าว่าลูกจะรอคอยพระองค์ลูกจะรอคอยพระองค์ด้วยความอดทนลูกจะรอคอยพระองค์ด้วยความเต็มใจลูกจะรอคอยพระองค์ด้วยความเชื่อลูกจะกล้าที่จะเชื่อพระเจ้าลูกจะกล้าที่จะวางใจในพระองค์ไม่ว่าปัญหาของลูกไม่ว่าวิกฤตของลูกจะหนักหนาสาหัสขนาดไหนลูกจะขอเชื่อวางใจในพระองค์แต่เพียงผู้เดียวเพราะลูกรู้ว่าพระองค์รักลูกฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาอีกรอบนึงเชิญได้ประชาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าสองข้าไว้ภายใต้ปีพระองค์โปกลุ่มข้าในพระหัตถ์อันยิ่งใหญ่เมื่อพายุพัดมาและฟ้าคำรามข้าจะบินขึ้นไปอยู่กับพระองค์เพราะทรงเป็นราชาเนื้อสิ่งใดๆข้ายืนอยู่ได้เพราะทรงเป็นพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องครับบางคนในที่นี้อาจจะยังไม่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดวันนี้ถ้าท่านตัดสินใจอยากจะรับเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอยากจะรับพระองค์มาเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของท่านขอให้ท่านยกมือขึ้นนะฮะถ้าท่านต้องการจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยรอดท่านอยากจะรู้จักกับพระองค์อยากจะรับเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าขอให้ท่านยกมือขึ้นนะครับฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งต้องการจะรับเชื่อนะฮะขอบคุณพระเจ้าอาเมนคุณพระเจ้าเดี๋ยวผมจะอธิษฐานให้กับพี่น้องท่านนี้นะฮะเดี๋ยวเราในตอนหลังนะฮะเดี๋ยวเราจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรกันก่อนนะครับให้เราร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะครับสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรสรรเสริญพระเจ้าเราประชากรสรรเสริญองค์พระบิดาพระบุญสรรเสริญพระวิญ
ยันบริสุขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะฮะบอกกับคนข้างๆว่าจงรอคอยพระเจ้า